ค้กร้านนี้ที่จะไปกินอร่อยสมศักดิ์ศรีวันเกิดแกแน่นอนฉันไปกินตั้งแต่อยู่ป.2รู้ป่ะคือแบบมันอร่อยมากอะตอนนั้นกินทุกวันเลยกินจนแม่ต้องห้ามว่าแบบเดี๋ยวอ้วนแล้วอะไปทางไหนดีวะขึ้นถนนดีป่ะแต่จริงหยุดยาวแบบนี้ไม่น่าต้องขึ้นเนาะรถน่าจะไม่ติดโอ้ถนนโล่งขนาดนี้เหยียบ80เลยแล้วกันดาเชียงบ้าปะเนี่ยก็คิดเล่นๆได้ไหมบนโลกที่ทุกสิ่งสามารถเป็นไปได้แล้วแต่เลย Live Alive ต่อได้เลยป่ะคะได้ครับกูว่าลูกค้าไม่น่าให้นะเดี๋ยวซวยตอนดับบันเฮนะมึงอีกแล้วก็คิดเล่นๆไม่ได้หรอกไงกูว่าลูกค้าเขาก็คิดให้สุดเหมือนกันนะน่าจะโอเคแหละบนโลกที่ทุกสิ่งสามารถแล้วแต่เลย Live Alive ร้านเค้กที่จะพาไปเนี่ยเจ้าของร้านอ่ะเขาจบจากปารีสเลยนะเว้ยเฮ้ยระวังเขามาเช็ดคันอื่นเปล่าบอกแล้วว่าอย่าเช็ดเสียใจด้วยนะน้องมึงบ้าปะเนี่ย10บาทให้น้องเขาไปเถอะคิดเล่นๆไม่ได้วะLive Aliveร้านเค้กอะบรรยากาศโคตรดีแกมีสระว่ายน้ำตั้งอยู่กลางร้านเลยไม่รู้มีทำไมเหมือนกันนะแต่มันชิลดีนะแกเนี่ยข้ามไปฝั่งนี้ถึงแล้วไปเร็วก็บอกแล้วว่าตรงนี้มันจอดไม่ได้รีบอะไรวะรีบอะไรของมึงพี่เนมต้องช่วยหนูแล้วแหละบนโลกที่ทุกสิ่งสามารถเป็นไปได้ชีวิตเลยเต็มไปด้วยเส้นทางแฮมแฮปปี้ for you ไม่ต้องเดินทางรีบอะไรมึงก็กินเล่นๆให้ร้านเปิดดิทำไม่ได้เว้ยไม่ใช่รถอยากกินเค้กเอออยากกินเหมือนกันอะเนี่ยเค้กวันเกิดแกกินอันนี้แทนแล้วกันนะกินได้จริงปะเนี่ยกินได้กินเลยโอ้ก็อร่อยดีเหมือนกันนะเป็นไงให้หายคนอะไรว่า
มันเหมือนชาไทยแล้วก็ผสมกับส้มอะไรประมาณนี้ไหมไม่แน่ใจอ่ะนี่รถโตโยต้าอ๋อมึงบ้าปะเนี่ยคนบ้าๆแม่งประดิษฐ์จะไม่ได้ตั้งหลายอย่างอะนะเว้ยเหรอวะมึงคิดดูเมื่อก่อนอะใครจะไปคิดว่าคนเราอะจะขึ้นไปบนดวงจันทร์ได้มีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่คิดแบบเนี้ยเราได้ถูกกินหมดกลับบ้านนะ